สวัสดีค่ะส้มค่ะ Hello, I'm Lucas. ในภาษาไทยนะคะน้องๆต้องเคยได้ยินคำทักทายที่ว่าลมอะไรหอบเธอมาถึงที่นี่กันใช่ไหมคะซึ่งเรามักจะพูดประโยคนี้เนี่ยในเวลาที่แบบไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเธอจะมาหาเราถึงที่นี่วันนี้อะไรแบบนี้นะคะในภาษาอังกฤษนะคะฝรั่งเขาก็มีคำทักทายทำนองนี้เหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนหนึ่งประโยคง่ายๆที่แปลว่าลมอะไรหอบเธอมาถึงที่นี่นะคะก่อนอื่นเราไปชมบทสนทนานี้กันก่อนค่ะOh, hello, Lucas. What brings you here? Not much. I just dropped by to see you. How's life? Good. How's yours? Not bad. Do I need to take off my shoes? Yes, please. Make yourself at home. My house is your house. Thanks. สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้หนึ่งประโยคที่แปลว่าลมอะไรหอบเธอมาที่นี่นะคะนั่นก็คือ What brings you here? The sentence What brings you here means What is your reason for being here?It is a polite request for this information, which is more polite than why are you here? เดี๋ยวเราลองมาพูดประโยคนี้กันอีกครั้งนะคะ What brings you here? ประโยคนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือลมอะไรหอบเธอมาที่นี่หรือจะแปลว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงนะคะนั่นก็หมายถึงถามหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่นั่นแหละค่ะแต่ว่าประโยค What brings you here เนี่ยเป็นประโยคที่สุภาพมากกว่า Why are you here?ที่แปลว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่นะคะเรามักจะใช้ประโยค What brings you here ในสถานการณ์ที่แบบว่าเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าเราจะเจอคนคนนี้ที่นี่นะคะคำว่า bring เนี่ยแปลว่าพามาหรือไปเอามานะคะเรามักจะใช้กับสิ่งของหรือกับคนก็ได้นะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะนำประโยคที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้เวลาที่เราต้องการจะสื่อว่าลมอะไรหอบเธอมาถึงที่นี่นะคะอย่าลืมนำไปฝึกพูดกันดูนะคะIf you want to improve your English, you should try our EOL system. Join us now at inktest.net. เราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ See you next time.